สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับ The Ngo Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Ragnarok Mobile นะครับหรือ ROM นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำวิธีเพิ่มค่า Critical Rate ให้มันได้ 100% หรือมากกว่านั้นนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์บางตัวเนี่ยจำเป็นต้องใช้ Critical Rate มากกว่า100นะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับผมบายเติมเกมมั่นใจได้ 100% ไม่มีรีฟันแพ็ค 3,500 หรือเพียง 2,700 บาทนะครับลิงก์ทั้ง2อย่างอยู่ด้านใต้คลิปแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับวิธีเพิ่มค่าคริติคอลเรทเนี่ยซึ่งมีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับผมแล้วก็ถามกันเกือบทุกวันจริงๆนะครับว่าเฮ้ยพี่ไปหามาจากไหนว่าไอ้ค่าคริติคอลเรทเนี่ยทำไมของพี่เนี่ยมันถึง100ทั้งที่อัพลักกันนิดเดียวเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ดูนะครับว่ามีตรงไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกดขึ้นมาก่อนเลยนะครับเพิ่มค่าคริติคอลนะครับผมได้จากที่ไหนบ้างนะครับ1คือลักนะครับ2คือมาจากจ็อบ3คือมาจากรูนนะครับผมแล้วก็4มาจากสกิลแล้วอันสุดท้ายนะครับอันที่5เนี่ยก็คือมาจากการ์ดแต่จะไม่แสดงผลนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูทีละอันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มจากอันแรกก่อนเลยครับลักนะครับผมลักมันสามารถได้จากที่ไหนบ้างอ่ะเรามาดูนะครับผมค่าลักเนี่ยนะครับเราจะอันดับแรกเลยนะครับที่เราจะต้องหาได้ก็คือจากการอัพเตตัสใช่ไหมครับแต่หลายคนก็ถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมข้างหน้าพี่กับข้างหลังพี่มันเยอะจังข้างหน้าเนี่ยผมสามารถลงได้แค่28เท่านั้นนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยที่มันเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมาจากจ็อบนะครับผมในการเราในการที่เราอัพจ็อบเปลี่ยนคาร์ดจ็อบนะครับผมมันจะทำให้บวกหลังทั้งหมดเนี่ยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตนเอทีไอวิทเด็กลักอินนะครับผมมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนจ็อบที่เรามีนะครับผมดังนั้นไม่ต้องตกใจครับว่าทำไมเฮ้ยบางคนแม่งหูแม่งบวกอลังการเลยทำไมบางคนไม่บวกครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เติมตังค์มันก็ยังบวกขนาดนี้นะครับดังนั้นก็จำเอาไว้ว่ามันอยู่ที่เพิ่มค่าจ็อบด้วยนะครับผมอันนี้คือส่วนแรกนะครับในการอัพลักที่สเตตัสนะครับแล้วส่วนที่2มาจากไหนเยอะอีกพี่ลักมาจากตรงการสวอปอาชีพไปเรื่อยๆได้อีกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเมนหลักของผมจริงๆแล้วคือทิฟนะครับผมและผมเล่นเป็นแอดมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยตอนที่ผมเป็นแอดเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนกิโยตินนะมันก็เลยไม่ได้เอติ6นะครับแต่ว่าที่ผมเล่นสต็อกเกอร์เนี่ยมันขึ้นไปถึงชาโดว์เห็นไหมครับมันก็เลยได้ลักมา6นะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เติมเงินเยอะๆนะครับก็จะสวิตช์ทุกคาร์ดนะครับมันก็ได้พวกเด็กเอจีอินลักวิทอะไรพวกนี้เยอะนะครับผมก็ที่เขาสวบไปเปลี่ยนกันเยอะๆนะครับผมแต่ว่าผมเองไม่ได้ทำนะครับก็บอกไว้ว่าลักมันสามารถได้จากตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงลักมันหาได้จากที่ไหนบ้างก็คืออาหารครับผมอาหาร A อาหาร B นะครับคุณกดเลยครับมันจะได้เป็นส่วนในการช่วยหรือว่าเพิ่มเติมนะครับทำให้คุณเนี่ยมีลักที่สูงขึ้นอย่างเช่น ADI A อันนี้นะครับมันจะบวกลัก5กิติคอ10เห็นไหมครับผมถ้าเกิดว่าคุณกด B มันก็จะคูณ2นะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันจะเป็น10กับ20นะครับก็เป็นเวลา30นาทีก็คือครึ่งชั่วโมงต่ออันหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนที่เพิ่มค่าลักนะครับผมและมีอีกอย่างนึงก็คือบรรดาออฟเมลทั้งหลายนะครับในส่วนที่มันสามารถออฟแล้วติดลักนะครับเช่นในที่นี้ผมยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยจะมีอยู่ที่เสื้อนะครับเห็นไหมครับมันจะมีอยู่ที่เสื้อ4ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีอยู่ที่ธนูอ่ะอาจจะมีอยู่ที่ธนูอีก5อย่างเงี้ยนะครับผมมันก็อย่างที่ผมบอกว่ามันมาจากออฟแมวก็ได้บางทีมันอาจจะมาจากส่วนอื่นก็ได้จะเป็นเขาหรืออะไรก็ได้ที่มันระบุว่าสามารถหยอดแล้วได้ลักนะครับผมหรือชุดอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูอันต่อไปครับผมอันต่อไปเนี่ยคือจ็อบใช่ไหมครับผมบอกแล้วนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าคุณยิ่งจ็อบเยอะยิ่งมีจ็อบเยอะเปลี่ยนคาร์ดเยอะแล้วก็อัพจ็อบขึ้นมาเรื่อยๆปลดจ็อบไปเรื่อยๆนะครับข้างหลังมันจะบวกของมันเองนะครับก็จะบวกเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อมาแล้วก็ข้ามมาเลยครับเราไปดูอันที่3แทนนะครับอันที่3คือในส่วนของรูนนะครับบางคนไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรวะพี่รูนมันมีเหรอพี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ
อันดับแรกนะครับวิธีกดเช็คนะครับคุณกดที่กิลด์นะครับแล้วก็กดเลือกอันที่3นะครับแล้วคุณดูนะครับคุณดูตรงนี้นะครับตำหนักดวงดาวนะครับอันที่2นะครับพอคุณกดเข้ามาเห็นไหมครับมันจะมีเขียนอยู่คริติคอล 14.7 นะครับที่ผมได้จากที่นี่นะครับผมได้คริติคอลเรทนะครับก็คือโอกาสในการคริติคอลจากลูนมา 14.7 มันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจะกดลูนขึ้นมาให้ดูนะครับผมจะเล่นคร่าวๆเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยถามผมเยอะมากนะครับเกี่ยวกับไอ้ตรงคริติคอลเรทนะครับอ่ะคุณมาดูเลยนะครับในลูนเนี่ยมันจะมีอยู่เห็นไหมครับมีเต็มเลยครับผมจะบอกให้มันมีทั้งกระดานนะครับผมคริติคอลเรทเนี่ยคุณไปไล่เก็บเลยครับมันจะทำให้คุณเนี่ยมีพวกค่าคริติคอลเนี่ยเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมันจะมีอยู่หลายที่มากเลยครับนะผมก็จิ้มให้ไม่หมดหรอกครับเนี่ยนะครับผมตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นนะครับผมตรงนี้ก็มีเห็นไหมครับผมคือมันจะซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยจุด9จุด9เนี่ย 0.9 เนี่ยง่ายๆตีเป็น1เลยก็ได้นะครับผมผมเองก็ยังอัพไม่หมดนะเห็นป่ะมันยังมีอีกเยอะนะครับมีอีกหลายจุดเลยนะครับผมเนี่ยพวกตามรูนต่างๆพวกนี้นะครับเราก็ลองเสาะแสวงหาลองเลื้อยไปหาดูนะครับว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนว่างวะเห็นไหมครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าใครที่จะอัพขนาดอย่างเงี้ยได้นะครับคุณต้องมีการบริจาคแต้มกิลที่สม่ำเสมอคือบางคนเนี่ยขี้เหนียวนะครับบางคนขี้เหนียวแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็แบบไม่ยอมอัพไม่ยอมพัฒนาตัวเองนะครับคือของอะบางครั้งคุณใส่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่ว่าคุณจะยิงแรงเหมือนคนคนนั้นนะครับจำไว้ให้ดีของเหมือนกันแต่จะยิงแรงอ่ะมันต่างกันนะครับมันมีหลายส่วนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเปรียบเทียบกับคนที่เขาเติมแฟชั่นเยอะใช่ไหมมันก็จะมีเวลาคุณเติมแฟชั่นเนี่ยมันจะปลดพวกมันจะปลดแอคแท็ก 1% ต่อชุดอ่ะแล้วคุณคิดดูตอนนี้น่าจะมีประมาณ20 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถเทียบได้กับคนเหล่านี้นะครับผมก็ต้องยกเอาไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับเนี่ยนะครับผมมันก็ได้อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยนู่นนี่นั่นนะครับตรงจุดต่างๆนะครับมันจะมีอยู่ทั้งกระดานเลยครับมันจะซ่อนอยู่นะครับคริติคอลเรทนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่มันอยู่ในรูนนะครับโอเคผมก็ตาลายแล้วครับมองหาไม่เจอนะครับผมจริงๆอ่ะมันมีเต็มเลยครับผมมันอยู่ในนี้แหละนะครับก็ไปเลือกกันดูอันนี้ก็คือในส่วนของรูนนะครับก็จบไปนะครับผมในส่วนของรูนนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนต่อไปก็คือในส่วนของสกิลนะครับมีบางคนถามผมเยอะมากว่าเฮ้ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยครับว่ายืนเมืองของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าผมตอนที่ยืนอยู่ที่เมืองเนี่ยมันจะมีอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับผมตอนยืนอยู่เฉยๆนะครับแอร์สปีด480นะครับผมแล้วก็ ATK ยืนเมืองตอนนี้7236นะครับผมเลือดมีเท่านี้นะครับผมสเตตัสที่อัพเท่านี้นะครับผมแล้วก็มาดูครับค่าเพนตอนนี้ยืนเฉยๆไม่ได้กดอาหารอะไรเลยนะครับก็จะมีอยู่ที่ 14% นะครับแล้วก็คริติคอลเรทมีอยู่57นะครับคริติคอลดาเมจมี 22.8 128พูดผิดนะครับผมแม่มัน 22.8 ได้ไงวะเนี่ย 128.6 ครับผมเอาง่ายๆนะครับอันนี้คือคริติคอลดาเมจแต่ที่เราคุยกันวันนี้คือข้างบนนี้นะครับคริติคอลนะครับเดี๋ยวผมเอาออกให้ดูโอเคนะครับก็คือค่าคริติคอลเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูค่าลูนไม่ใช่สกิลเนี่ยมันจะเพิ่มอะไรบ้างตรงไหนสิ่งสำคัญก็คือ2อย่างนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่น Exit Break ได้เนี่ยคุณจะประหยัดค่าลักไปเยอะเลยเพราะว่าในสกิล Exit Break เนี่ยมันมีอยู่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะลดแอร์สปีดที่สูญเสียไปเนี่ยก็คือมันจะลดของเราลงไป 70% ถูกไหมครับและ ATI ลดลงไป 30 นะครับผมมันจะเปลี่ยนเป็นนะครับเพิ่ม 30 เป็น Deck In Key เห็นไหมครับผม Deck In Key นะครับและ Critical Damage 100%ก็คือเอาง่ายๆว่าเราเสียแอคแท็กสปีดกับเสีย AGI 30นะครับผมเสียแอคแท็กสปีด 70% เสีย AGI 30นะครับและมันจะเปลี่ยนให้เราเป็น Deck In Key นะครับผมและ Critical Damage อีก100นะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเรากดสกิลนี้เนี่ย Critical Rate ของเราเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับผมแล้วก็เราสามารถอัพรูนเพิ่มได้อีกเห็นไหมครับผมเนี่ยบวก Deck กับ In นะครับอย่างละ10แล้วก็สกิลนี้ครับผมที่มันทำให้เราบวกคิเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยอีก10นะครับผมก็คือสกิลทูซ้ายนะครับซึ่งเราอัพกันอยู่แล้วนะครับ
เรามาลองดูกันนะครับถ้าผมกด2สกิลนี้ยังไม่มีเบสไม่มีอะไรเลยนะครับบัฟไม่ได้ใส่กดปึ๊บปึ๊บนะฮะผม2สกิลแล้วมาดูครับว่าคริติคอลเรทของผมเท่าไหร่เห็นไหมจาก57ขึ้นเป็น99เอาง่ายๆเลยขึ้นเป็น100นึงอ่ะเห็นป่ะทั้งๆที่ยังไม่ได้มี ADI ยังไม่ได้มีเบสไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีกอเลียไม่ได้มีอาหารก็คือผมแค่เนี้ยผมก็99แล้วเห็นไหมครับจาก57โดดขึ้นมาเป็นอ่ะตีไป57โดดขึ้นมาเป็น100นึงมันเพิ่มมาเท่าไหร่ครับ43มั้ยเออมันเพิ่มขึ้นมา43เลยนะมันไม่ใช่น้อยๆนะครับอันนี้คือจากสกิลนะครับผมก็ตามนั้นนะครับแค่เราเล่น Exit Break ให้ได้อย่างที่ผมบอกส่วนใครที่เล่น Exit Break ไม่ได้นะครับก็คือใครที่ได้ไม่ได้นะครับมองยังไงอ่ะเอาง่ายๆเลยเมื่อคุณอัพ exit break level 15แล้วพอลาคุณกดปุ๊บเนี่ย ASPD ของคุณต่ำกว่า430ลงไปอ่ะนะครับไม่ควรเล่นไม่ควรใช้ครับเพราะว่ามันช้าเกินไปนะครับผมมันต้องแบบว่า400เอาง่ายๆเอาจริงต้อง450ขึ้นไปอ่ะถึงจะเล่นได้แล้วนะครับผมถ้ามันถึง420อ่ะมันก็ยังพอได้อยู่แต่ว่ามันไม่เต็มประสิทธิภาพครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องลองอัพดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นได้เนี่ยมันก็จะดีแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นไม่ได้ในกรณีคนที่เล่น Exit Break ไม่ได้นะครับคุณจะไม่สามารถอัพสเตตัสแบบนี้ได้นะครับคุณจะต้องเปลี่ยนทันทีเลยนะครับถามว่าถ้าคุณเล่น Exit Break ไม่ได้คุณจะอัพยังไง ATI คุณต้องลดลงอย่างน้อยเนี่ยสไนเปอร์ ASPD มันเต็มที่480เนี่ยใช้อย่างผมเนี่ยอัพแค่สักประมาณ60ก็พอแล้วครับนะก็ต้องดูบวกลังของแต่ละคนด้วยไม่เท่ากันนะครับเนี่ย50 60ก็พอแล้วแล้วก็ไปลงลักเยอะๆนะครับลักเนี่ยอย่างน้อยข้างหน้าเนี่ยต้องแบบสัก6 70นะครับมันถึงจะทำคีเรทได้เป็น100นะครับอันนี้สำหรับคนที่เล่น Exit Break ไม่ได้นะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่ามันอยู่ที่สเตตัสแต่ละคนด้วยมันอยู่ที่ของสวมใส่มันอยู่ที่ภายในของคุณด้วยนะครับแต้มกิลเฟืองทองของคุณมีเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็อธิบายให้มันเข้าใจง่ายๆได้ประมาณนี้นะครับผมและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของการ์ดนะครับส่วนของการ์ดเนี่ยจะไม่แสดงผลนะครับผมเวลาเราใส่นะครับสมมติว่าเราใส่การ์ดมาแล้วปุ๊บใช่ไหมครับมันจะไม่แสดงในนี้นะครับเนี่ยในนี้เนี่ยในตรง 57% ของผมเนี่ยเวลาคุณใส่การ์ดเช่นตีเผ่านั้นเผ่านี้นะครับมันจะเพิ่ม20อ่ะมันจะไม่มาเพิ่มในนี้แต่มันเพิ่มแน่นอนครับผมเช่นถ้าผมมี57ใช่ไหมสมมติว่าผมมี60ผมต้องการการ์ดอีก2ใบเพื่อที่จะทำให้ยิงคิ100เปอร์นะครับผมจะทำได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมออกก่อนเรามาดูกันครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะไปยิงมอนประเภทแพนก็คือพืชนะครับเช่นพังนะครับอย่างตอนนี้สมมติว่าผมมีคิดิคอลเรทอยู่60ใบนี้เนี่ยมันบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่ที่อาวุธนะครับมันจะบวกคิดิคอลดาเมจ 10%และบวกคริติคอลเห็นไหมครับต่อมอนสเตอร์ประเภทแพน20ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่2ใบเนี่ยคุณจะได้คริติคอลเรทเพิ่มอีก 40% ดังนั้นคุณมีอยู่60เพิ่มอีก40ก็เป็น100เปอร์แล้วแต่มันจะไม่ไปแสดงผลตรงนั้นนะครับแต่มันเพิ่มแน่นอนคุณใส่แล้วไปยิงดูนะครับยกตัวอย่างใบนี้เนี่ยคือการไปยิงพวกที่เป็นพืชนะครับเช่นพวกพังพวกอะไรพวกนี้ครับที่เป็นเผ่าพันธุ์หรือประเภทนะครับมันอันเดียวกันนะครับเผ่าพันธุ์กับประเภทนะครับอ่ะสำหรับใครที่ดูไม่เป็นอีกนะครับเรามาดูกันนะครับผมกดตรงนี้นะครับกดขึ้นมานะครับปึ๊บยกตัวอย่างมอนตัวไหนดีเอาเป็นพังเลยแล้วกันอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกการ์ดไปนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนหามันก่อนตัวนี้ครับผมนี่คือพังนะครับคำว่าประเภทกับเผ่าพันธุ์เนี่ยมันคืออันเดียวกันแหละครับมันคงไม่มีอันไหนหรอกครับตรงเนี้ยเห็นมั้ยครับตรงเมาส์ผมอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้คือธาตุนะครับผมมอนสเตอร์ที่อยู่ตรงนี้จะเป็นธาตุนะครับตรงนี้จะบ่งบอกลักษณะของธาตุเช่นธาตุไฟดินน้ำลมไร้ธาตุหรือว่าธาตุดาร์กเนสอะไรเงี้ยธาตุไดมอนด์พวกนี้นะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้หรือธาตุศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้คือธาตุนะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยคือเป่าแล้วแหละเผ่าพันธุ์กลับประเภทจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอันล่างคือขนาดเช่นพวกการ์ดวัวการ์ดสเกลวอลเกอร์การ์ดหมาน้ำตาลนะครับก็อยู่ในตรงขนาดนะครับผมแล้วก็การ์ดเผ่าพันธุ์ก็คือตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับพังเป็นแพนนะครับก็คือเป็นพืช
ดังนั้นให้คุณเอาการ์ด2ใบที่ผมบอกเมื่อกี้โควอลอาร์เชอร์มาใส่แล้วคุณมายิงตัวเนี้ยจะติดคิรัวๆเลยครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือการอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายๆนะครับก็น่าจะเรียบร้อยครบถ้วนหมดแล้วนะครับผมสรุปให้ดูอีกครั้งนึงนะครับเพิ่มค่าดิจิทัลคอลเลจได้จากที่ไหนบ้าง1ก็คือลักนะครับก็คือสเตตัสลักเนี่ยจะเพิ่มตรงๆเลยนะครับลักมีผล2อย่างต่อสไนเปอร์ด้วยนะครับทำให้คริติคอลเรทเพิ่มขึ้นและก็ทำให้นกออกบ่อยขึ้นนะครับส่วนที่2ก็คือจ็อบนะครับยิ่งเยอะมันยิ่งบวกหลังเยอะนะครับส่วนที่3ก็คือรูนนะครับอย่าลืมต้องบริจาคบ่อยๆนะครับอย่าขี้เหนียวนะครับแล้วก็ส่วนที่4นะครับคือสกิลนะครับก็คือสกิลในตัวเราเองก็คือทูไซด์กับเอ็กซิสเบกนะครับและอันสุดท้ายก็คือการ์ดนะครับผมก็เรียบร้อยครบถ้วนแล้วนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเดอะเงาะ Channel นะครับชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ